สวัสดีครับสรุปข่าวลิฟ์ูนะครับประจำวันที่10พฤษภาคมนะครับอยู่กับผมแอคคอร์ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมหงสแดงเรากันนะครับวันนี้มีเรื่องราวของเฟอร์กิลฟันดายนะครับคันนาวาโรออกมาแสดงความเห็นว่าทําไมที่ผ่านมาเนี่ยฟันดาถึงพลาดบารลงดอนนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเอนดอมเบลเล่มีข่าวเชื่อมโยงกับเราแล้วก็เบนไว้์นะครับเป้าหมายของเราหนึ่งในเป้าหมายเนี่ยเขามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรลองมาฟังวิเคราะห์จากอดีตนักเตะคนหนึ่งนะครับ ก่อนอื่นไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับสำหรับกระเบนเนบนะครับใครปวดหลังปวดเอวปวดข่าอย่าลืมนึกถึงกระเบนเนบนะครับรวมไปถึงมียาหม่องสมุนไพรตาจอมทองด้วยนะครับแล้วก็ยังมียาถ่าย123อีกด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับเป็นจากห้างขายยาจอมทองนะครับแอดไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กเบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้ติดต่อสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยรวมไปถึงร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับผู้สนับสนุนใจดีรายใหม่นะครับร้านอาหารญี่ปุ่นชชินะครับ ร,ร้านชั้นนำนะครับคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีจากญี่ปุ่นทั่วโลกมีมากกว่า100เมนูนะครับสดสะอาดปลอดภัยในทุกขั้นตอนพิเศษช่วงโควิด19แบบนี้นะครับอ่าเดลิเวอรี่นะครับมอบส่วนลด40%สําหรับสิ่งที่พิเศษไปก่อนนั้นนะครับถ้าสั่งครบ1000บาทส่งฟรีในระยะ20กิโลเมตรนะครับมีสาขาที่บางนาและก็สาขาที่ราชพฤกษ์เบอร์โทรแอดไลน์ตามที่เห็นในภาพเลยนะครับนะฝากเอาไว้ด้วยนะครับ มาดูกันที่ข่าวสารเลยนะครับข่าวแรกนะครับไปเริ่มกันที่โอลิเวอร์ดาวเดนกันก่อนนะครับคนนี้เป็นเขาเรียกว่าประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมของทางอังกฤษนะครับเขาออกมาเปิดเผยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วนะครับประมาณวันศุกร์แต่ผมตกข่าวนี้ไปก็เอาบรรายงานย้อนหลังให้ทราบกันเหมือนเขาออกมาพูดก,กับสื่อสั้นๆน,นะครับใน BBC นะครับเชิงประมาณว่า รัฐบาลไม่น่าจะไฟเขียวนะในในการประชุมวันนี้อันนี้คือเขาพูดตั้งแต่วันศุกร์เขาเชื่อว่ารัฐบาลไม่น่าจะไฟเขียวให้ฟุตบอลกลับมาเตะกันนะแต่ว่ายัางไรก็ตามวันนี้มันคือวันที่รัฐบาลเขาจะประชุมกันจริงๆก็เดี๋ยวว่ารอดูผลที่มันออกมาแบบเป็นทางการยังไงติดตามคลิปในข่าววันจันทร์น่าจะมีอัปเดตเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันจะส่งผลต่อ แผนการทั้งหมดของการกลับมาเตะกันของศึกพรีเมียร์ลีกโปรเจกต์รีสตาร์ทเลยนะครับถ้ารัฐบาลไฟเขียวจะเป็นอีกแบบหนึง่งถ้ารัฐบาลไม่อนุญาตก็จะต้องกลับมานั่งคุยกันเรื่องอื่นต่อไปมาประชุมกันเรื่องอื่นต่อไปสําหรับศึกพรีเมียร์ลีกทีนี้แน่นอนนะครับสิ่งที่รอคอยอยู่นั่นก็คือรอบริสจอนสันนะครับนาย,ยกรัฐมนตรีของทางอังกฤษเนี่ยประกาศเรื่องนี้นะครับแล้วก็หลายๆเรื่อง มันก็มีเล็งล็อกเอาไว้แล้วนะครับการกลับมาเตะวันที่8หรือ12มิถุนายนก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ล็อกตัวตายตัวได้เพราะต้องรอไฟเขียวจากรัฐบาลก่อนด้วยแล้วแน่นอนว่าถ้ารัฐบาลไฟเขียวสิ่งที่รออยู่คือการที่จะต้องมานั่งโหวตกันว่าอ่ะเตะสนามกลางโหวตยังไงนะต้องผ่าน14เสียงจาก20เสียงเป็นขึ้นขึ้นไปนะครับ14จาก20นะแล้วก็รวมไปถึงลักษณะของโหวตอื่นๆอ,อีกมากมายมันต้องให้มันรุ่งล่วงหมดแล้วรวมไปถึงต้องไปคุย กับนักเตะแล้วผู้จัดก,การทีมด้วยต้องไปให้เขา mm. พวกเหล่านี้เซ็นถ้านักเตะและผู้จัดก,การทีมไม่ยินยอมในการกลับมาเตะก็เตะไม่ได้เพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับนักเตะหรือกุญซือลงเล่นดังนั้นนอกจากพิมพ์ลีีประชุมกันเองแล้วทีมพิมพ์ลีกประชุมกันเองแล้วทีมพิมพ์มรกนี่แหละต้องไปคุยกับนักเตะและคุยกับผู้จัดก,การทีมให้ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยนะครับอ่ะก็รอติดตามกันดูเรียกได้ว่าภายในเดือนนี้มันมีหลายเรื่องที่ เป็นจุดตัดสําคัญของวงการฟุตบอลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยเดือนนี้มันมีหลายวันที่มันเป็นวันดีเดย์ว่าฟุตบอลจะกลับมาเตะกันได้ไหมผมว่าเดือนนี้จะจะได้รู้กันจริงๆนะครับส่วนเอ่อพรีเมียร์ลีกเองก็เตรียมแผนไว้หลายอย่างเหมือนกันหนึ่งในนั้นคือการเตรียมซื้อเครื่องตรวจสอบโครคกับไออุปกรณ์ตรวจสอบโรคเป็นมูลค่า4ล้านเอาไวต้ตรวจสอบ รอตรวจนักเตะถ้าบอลกลับมาเตะกันได้เนี่ยซึ่งแผนเนี้ยมันเป็นแผนเดียวกับที่เยอรมันใช้เลยเยอรมันก็ใช้งบประมาณประมาณเนี้ยในการซื้ออุปกรณ์ตรวจมานะครับอ่ะก็ประมาณนี้อัปเดตข่าวสารในวงการฟุตบอลคร่าวๆนะครับมาดูกันที่เรื่องราวของคันนาวโร่นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคันนาวโร่เนี่ยนี่ตามที่เห็นในภาพน,นี้เลยตอนนี้ผมยาวแล้วนะแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมอยู่ในอ่าในลีกจีนแต่ว่าล่าสุดเขาให้สัมภาษณ์กับในสกายสปอร์ตนะครับ สเรื่องที่เกี่ยวกับริเวอร์พูลด,ด้วยคือ1พูดเรื่องเกี่ยวกับเฟอร์กิลฟันดานะครับถึงเรื่องบอลลงดอแล้วก็สพูดถึงเรื่องที่ริเวอร์พูลกำลังจะเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ในมุมของเขาเขาคิดว่าอย่างไงนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเกี่ยวกับฟันดานะครับแน่นอนคานาวาโลคือกองหลังคนล่าสุดย้อนกลับไปเมื่อปี2006ที่ได้บัลลงดอส่วนใหญ่คนที่ได้บอลลงดอ เป็นตัวลูกเป็นมิดฟิลเป็นปีกเป็นอะไรอย่างนี้แต่กองหลังมันได้ยากมากแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยฟันได้เข้าใกล้แพ้ลิโอเนลเมซี่แค่7คะแนนนะจากผลวหวของนักข่าวทั่วโลกฟันได้แพ้เมซี่แค่7คะแนนนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคานาโรโแสดงความเห็นนะครับบอกว่าโอ้โหคือปีที่ผ่านมาเนี่ยนะผมได้ส่งข้อความไปหาฟันไดนะส่งข้อความไปยินดีกับเขากับผลงานซีซั่นที่แล้วนะครับนะ คือเขาเป็นกองหลังที่เก่งมากๆแต่ว่าอย่างที่ผมก็อยากจะบอกนะครับอ่ะคาร์นาบโรก็บอกผมอยากจะบอกว่ากองหลังเนี่ยจริงๆมันยากมากที่จะได้บอลลงดอนะคือมันไม่ใช่แค่ว่าคุณจะทําผลงานให้ดีอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ว่าคุณจะต้องเล่นให้ดีไม่ใช่แค่ว่าคุณจะต้องคว้าถ้วยรางวัลอย่างเดียวนะคุณจะต้องโชคดีด้วยที่คุณจะต้องไม่เกิดยุคเดียวกับคิเยโนโรนัลโดและคุณต้องไม่มาอยู่ในช่วงเดียวกับที่เมสซี่ด้วย2คนเนี้ย คือคุณต้องมาอยู่ในยุคเดียวกับโดเเมซี่อ่ะเพราะว่าถ้ามีสองคนนี้อยู่สองคนนี้เก่งมากแล้วถ้าสองคนนี้อยู่เนี่ยมันมันอารมณ์เหมือนว่าถ้าคุณไปแข่งกับเขาในการคว้าบอลงดอร์สองคนเนี้ยนาคุณไปนหนึ่งศูนย์ก่อนตั้งแต่คุณยังไม่แข่งก็คือเรื่องของเรื่องการที่ฟันไดวิวดบอลองดอร์นะครับคาร์ <c oughs> นโบโรก็บอกว่าก็เพราะว่า,ามีสัตว์ประหลาดสองคนนะครับมเมซี่กับโรนัลโดยังอยู่ นะแต่เดี๋ยววันหนึ่งสองคนนี้ก็ไปแล้วลหละนะเออนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับทีมหงแดงของเราเนี่ยคาน,นาวรโรบอกว่าลิปูอ,อะทาผลงานได้ดีมากๆนะแล้วลิปูควรจะควรจะได้รับควรจะเป็นแชมป์ลีกในซีซั่นนี้เขาประทับใจฟอร์มของลิปูอย่างยิ่งนะครับคือยังไงก็ควรได้แต่ถ้าไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันจะแย่มากๆสําหรับลิปูเพราะว่า ผลงานมันมันดีเหลือเกินนะครับเขาก็เขาก็เชียร์ว่าสมควรได้นะครับสำหรับทางคานาวาร์โอนะอ่ะเขาเขา,ขา,ขา,ขาประมาณนี้มาดูข่าวนี้กันบ้างนะครับซาดิโอมาเน่นะมีข่าวอีกแล้วจากฟุตบอลอินไซเดอร์บอกว่าลิเวอร์พูลเตรียมมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับซาดิโอมาเน่นะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นฟุตบอลอินไซเดอร์นะเขาบอกว่าลิเวอร์ลิเวอร์พูลเนี่ยอยากจะมอบสัญญาฉบับใหม่ที่เป็นลังมาเน่ให้อยู่กับลิเวอร์พูลไปจนแขวนสตาร์ทเลยทีเดียว นะครับปัจจุบันนักเตะเหลือสัญญากับทีม3ปีสัญญาฉบับปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติไม่ต่อกันเนี่ยอยู่จนหมดสัญญาก็มาเน่อายุ3 1็นะก็จะหมดสัญญากันแต่สัญญาใหม่เนี่ยเขาบอกว่าจะต่อให้ยาวๆเลยให้อยู่จนแบบแขวนสตาร์ทไปเลยแล้วก็อีกนายหนึ่งเป็นการต่อเพื่อปัดเป่าเรอเอามาดริดให้ออกไปอย่ามายุ่งกับนักเตะของพวกเราออกไปนะเจ้ามัดริดอ,อะไรแบบนี้นะอ,อารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็ เดี๋ยวมารอติดตามกันคือเนี่ยเขาก็ยังคงอ้างอิงว่าซีดานอยากได้ไงทำให้ลีพูต้องการที่จะต่อสัญญาแต่ทีนี้ผมคิดว่านะอันนี้ฟุตบอลอินเดอรด์น่าจะไม่มีอะไรเล่นน่าจะเต้าขึ้นมาคือคือผมรู้สึกอย่างนี้คือเป้าหมายแรกอะเราทราบกันดีว่าลีพูจะต้องไปต่อสัญญาจอร์จินโยวัยนาดุงก่อนวายนาดุงเนี่ยเหลือสัญญาปีเดียวดังนั้นคุณต้องไล่เรียงความสัมพันธ์ให้ถูกต้องและผมเชื่อว่าลีพูไล่เรียงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องอยู่คือ กำลังพยายามเจรจากับทางไวนาดุมอยู่ส่วนมาเน่เนี่ยเรือสัญญาอีกตั้งสามปีเดี๋ยวเคลีย์ไวนาดุมก่อนแล้วค่อยมาเคลีย์มาเน่นะแต่ว่าทางอินไซเดอร์เขาอาจจะไปรู้อะไรมาก็ได้ว่าลีพูวก็วางแผนนี้ลึกๆไว้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเดากันได้อยู่แล้วว่านะักฟุตบอลตัวหลักอะ่ะยังไงลีพูเดี๋ยวก็น่าจะมอบสัญญาเพิ่มให้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ make ซ e n s อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าผมก็แค่รู้สึกว่าเ,าเขาเขียนขึ้นมาเองหรือเปล่าสำหรับข่าวนี้นะครับแบบไม่รู้ว่าเขาไปดูข้อมูลจริงมาหรือไม่ ก็ลองใช้วิจารณญาณดูกันนะครับส่วนเรื่องราวของอินดอมเบเล่เนี่ยวันนี้มีข่าวนะครับจากทางสื่อฝรั่งเศสมานะเป็นฟุตแมกาโตนะครับเป็นสื่อก็สิบเจ้าหนึ่งในในประเทศฝรั่งเศสบอกว่าลิเวอร์ย o ูเราเนี่ยให้ความสนใจอนดอมเบเล่นะปัจจุบันอินดอมเบเล่เนี่ยเจอกับปัญหาพอสมควรเหมือนกันกันกบทีมของมูรินโญ่แบบว่ามูรินโญ่ไม่ค่อยจะปลื้มสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนักเตะเองก็มีข่าวว่าจะ ได้วความสนใจจากทีมนู้นทีมนี้มีข่าวว่าสนใจย้ายแต่บางแหล่งก็บอกว่าไม่ย้ายก็แล้วแต่แต่ว่าทางฟุตแมคคาโตบอกว่านักเตะอยากย้ายทีนี้ก็มีหลายทีมสนใจแต่ว่าเรียบผูเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ปัญหาคือสเปอร์เนี่ยถ้าจะขายขาดเขาต้องเขาไม่อยากขายขาดทุนเขาตั้งราคาค่าตัวไว้ที่54ล้านปอนด์คือราคาเดียวกับที่ซื้อมาเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วย้ำอีกทีหนึ่งห้าสิบสี่ล้านปอนด์ซึ่งเขาบอกว่าเรียบผู้เราไม่มีตังค์จ่ายแบบว่าไม่ไม่อยากเสียเงินกับ มิดฟิวคนนี้54ลา้านปอนด์อารมณ์ประมาณนั้นแต่อาจจะลองเจรจาขอยืมตัวดูก่อนแล้วค่อยพ่วงออปชั่นซื้อขาดอะไรก็ว่ากันไปอาจจะเป็นในเคสนั้นนะครับนะก็มารอดูกันนะครับถามว่าความน่าจะเป็นตอนนี้มันค่อนข้างเป็นไปได้ยากอย่างหนึ่งคืออย่างที่ผมเคยพูดมาตลอดนะครับว่ากองกลางของลิเวอร์พูลค่อนข้างแน่นแล้วถ้าซื้อเอ็นดอมเบเล่มาเนี่ยมันก็จะแน่นกันเข้าไปใหญ่แน่นแน่นแบบแน่นไปยกเว้น เราอาจจะต้องขายใครออกไปอีกหรือเปล่าเราอาจจะต้องปล่อยไวนดุมไหมหรืออะไรยังไงแต่ผมว่าเพื่อนๆก็ไม่อยากให้เราปล่อยไวนดุมอยู่ดีแม้ว่าไวนาดุมจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาแต่ไวนาดุมก็ยังเหลือสัญญากับเราอีก1ปียังไงใช้ไวนดุมก็น่าจะไวเนื้อเชื่อใจได้มากกว่าเอ็นดอมเบเร่หรือไม่อันนี้ก็ลองไปพิจารณาแล้วก็ลองไปอลองแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับโดยส่วนตัวยังอยากให้กรองข่าวนี้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับสำหรับข่าวของเอ็นดอมเบเล่นะ มีสื่อฝรั่งเศสที่ชื่อว่าอะไรเนี่ย20วินิจนะครับนะเขารายงานนะครับว่าเปโดชิริเบยญาเนี่ยนะครับไปบรรลุข้อตกลงกับทางน้องไว้แล้วนะก็คือนักเตะเนี่ยจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับเปโดชิริเบยญาก็ขึ้นชุดใหญ่ได้ไม่ค่อยได้เลยตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยตั้งแต่ยุคเด็กๆเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเล่นชุดใหญ่กับลิเวอร์พูลไปเพียงแค่11นัดเองนะครับก็ไม่แปลกใจที่จะมีข่าวว่าเจ้าตัวจะย้ายไปน้องนะครับก็รอติดตามกันดูว่าจะย้ายไปน้อองงจรงริหืเปล่า สตีฟนิโคนะครับออกมาแสดงความเห็นถึงโกเมสแล้วก็คาริดูคูรีบารีนะครับนะเขาบอกว่าแน่นอนถ้าเทียบกันตอนนี้เนี่ยนะคูรีบารีเนี่ยเจ๋งมากและผมเนี่ยอยากเห็นคูรีบารีเขาบอกนะสตีฟนิโคเนี่ยอยากเห็นคูรีบารีคู่กับฟันได i มันคงจะเป็นการจับคู่ที่อะไรที่สมบูรณ์แบบมากอย่างไรก็ตามถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการเล่นเกมรับจริงๆ นะเขาบอกว่าคูริบารีดีกว่าจริงแต่โจโกเมสไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ห่างไปจากคูริบารีขนาดนั้นซิมิโคบอกนะครับโกเมสไม่ได้แบบว่าฝีมือโอ้โหอ่อนด้อยกว่าคูริบารีไปแบบว่าโอ้โหสู้กันไม่ได้ขนาดนั้นแบบคือเป็นรองกันเล็กน้อยเท่านั้นนะซึ่งทางติบูนาเว็บไซต์ติบูนา,นาก็วิเคราะห์เพิ่มเติมให้คูริบารีอายุ28นะอยู่ในช่วงพีคแล้วนะครับแต่ว่าโกเมสเนี่ยยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับ ในวัย22ปีก็ยังสามารถดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นได้ในอีกหลายๆซีซันต่อจากนี้นะครับมีสถิติอันนึงนะครับโจโกเมสเนี่ย ok เป็นสายแท็กเกิลนะคือโจโกเมสชัดเจนว่าเป็นตัวที่ชอบเข้าแท็กเกิลมากกว่าฟันไดนะครับแล้วก็มีสถิติแท็กเกิลสำเร็จอยู่ที่43-50และถ้าแท็กเกิลในภาวะกดดันเนี่ยสำเร็จอยู่ที่38-36-38อ38นะครับอันนี้คือสถิตินะ ในพรีเมียร์ลีกซึ่งนี่คือสถิติการเข้าปะทะสำเร็จที่มากกว่าเฟอร์กิลฟันได้นะครับฟันไดเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เข้าเสียบสกัดหนัก,นก,นกแต่จะเป็นคนอ่านเกมแล้วจิ้มบอลมงเก่งแต่ว่าโกเมสจะเป็นคนที่เข้าสกัดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเพอร์เฟกต์พาร์ทเนอร์ที่ดีแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ก,ก็ดูจากสถิตินี้แล้วก็ยังสามารถปั้นต่อให้ให้เก่งกว่านี้ได้อีกนะครับตอนนี้ยังยังไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับโจโกเมสนะีฟนิโคยังกล่าวต่ออีกนะครับว่า แต่ว่าถ้าให้เลือกได้หนึ่งคนนะระหว่างซื้อคูรีบัลลี่กับซื้อแวร n เนอร์แน่นอนนะครับทางซีฟิิโกก็บอกว่าผมจิ้มไปที่แวร n เนอร์ถ้าให้เลือกคนเดียวนะแน่นอนว่าผมชอบคูรีบัลี่และผมก็ชอบแว n ์เนอร์แต่เขาบอกว่าแวร n เนอร์ถ้าซื้อมาน่าจะได้สําคัญมากกว่าเพราะว่าเขาบอกว่ากองหลังลิเวอร์ูเนี่ยไม่ค่อยได้โรเตชันสักเท่าไหร่ถ้าพูดถึงความสําคัญนะ ก็ยังสามารถใช้กองหลังจุดนี้ได้แต่กองหน้าเนี่ยสำคัญซาร่ามาเน่ฟิมิโน่เนี่ยจำเป็นต้องมีการโรเตชันที่ดีกว่านี้ต้องมีตัวที่สามารถหมุนเวียนสลับเปลี่ยนลงเล่นแล้วคุณภาพไม่ได้แตกต่างกันมากกว่านี้คือแน่นอนต้องหาขุมกำลังที่ดีกว่านี้นั่นดังนั้นการซื้อแบนเนอร์เนี่ยคือสิ่งที่ซีมิโคเขาก็เชียร์นะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ซื้อคูริบารีหรือปั้นโกเมสต่อเนี่ยจริงๆผมวิเคราะห์เอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนวันเสา ใครยังไม่ได้ดูก็ฝากไปดูด้วยนะครับเผื่อว่างๆไม่มีอะไรดูนะก็ไปดูได้ในช่องของผมเข้ามาเนี่ยคลิกไปในช่องโค้ดแอคเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูเนี่ยเห็นไหมอยู่ล่าสุดเลยนะครับซื้อคูริบารีหรือปั้นโกเมซทางไหนเวิร์กที่สุดสาหรับวิลฟูร์เมื่อวานผมแสดงความเห็นแล้วก็ให้ข้อมูลแบบจัดหนักจัดเต็มไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีไม่มีเรื่องที่นิโคพูดนะเพราะผมเพิ่งเห็นข่าวของนิโคมาดูกันที่เบนไวท์กันบ้างนะครับคนนี้เป็นเป็นข่าวกับเรา แล้วก็เป็นเป้าหมายที่ผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าคูรีบัลี่เยอะเลยเมื่อวานนี้ผมพูดไปในคลิปว่าคูรีบรลลี่เรามีโอกาสได้เพียงแค่5%จากความคิดของผมโอกาสได้คูรีบัลี่มีเพียงแค่5%แต่เป็นไว้์เนี่ยผมว่ามากกว่าอาจจะ3 0อะไรประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เอียนฮาร์ดกับอดีตนักเตะพรีเมียร์ลีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตำนานของสโมสรลีดอยู่ในเตดด้วยก็แน่นอนเขาน่าจะเฝ้าติดตามดูสโมสรเขาลงเล่นตลอดแล้วแล้วก็ได้เห็นฟีท้าของ เจ้าหนูเบนไว้์เนี่ยแต่ย้ำอีกทีหนึ่งเบนไว้์ไม่ใช่ตั้งแต่ของลีดนะครับเป็นต้นสังกัดจริงๆอ่ะของอยู่กับบรายตันแต่ว่าปล่อยปล่อยให้กับลีดอยู่ในเตดยืมนะดังนั้นถ้าซินซาาจะไปซื้อเนี่ยก็คือต้องซื้อจากบรายตันนะเอียนฮาร์ดเนี่ยบอกว่าแน่นอนคือผมพูดเลยเขาบอกงี้นะว่าเบนไว้์เนี่ยอายุ22ปีแต่ว่ามีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังระดับท็อปได้นะเขาเริ่มต้นจากอยู่กับนิวพอตนะเริ่มต้นอยู่กับนิวพอตแล้วก็ ข้ามาปีเตอร์เบอร์โลและล่าสุดก็มาอยู่กับ,บรีดยูนเตดแล้วแ,แ,ล,วแล้วทําผลงานได้ดีคือจุดเด่นเลยนะเป็นผู้เล่นที่เล่นบอลกับเท้าได้ดีคือเป็นกองหลังในสไตล์ยุคใหม่อ่ะที่ออกบอลกับเท้าได้ดีแล้วเป็นกองหลังที่มีความเร็วสูงมีเพียงเรื่องเดียวที่อาจจะเป็นจุดอ่อนในมุมของเฮียนฮาร์ดที่เขาวิเคราะห์ถึงเบนไวท์ก็คือมีอยู่นัดหนึ่งเจอกับอเล็กซานดรามิโตวิชของฟูลแลมซึ่งเจอปัญหาจริงๆพอเจอไอ้ไอ้ตัวแข็งแข็งอะ่ะ คือนึกนึกภาพอล็กซานดามิโตวิชถูกออกนะครับเป็นกองหลังสไตล์แข็งแกร่งตัวใหญ่เนี่ยเจอปัญหาแต่อย่างนั้นก็ตามโดยภาพรวมเนี่ยนี่คือกองหลังที่ดีแล้วก็มั่นใจว่าเอียนฮามั่นใจว่าเบนไว้์เนี่ยคนซ้ายเนี่ยนะครับน่าจะดีพอที่จะเล่นให้กับทีมดังในพรีเมียร์ลีกในอนาคตนะเขาเชื่อว่าเป็นกองหลังที่มีทาเลนซซึ่งผมจะสรุปอีกทีหนึง่งก็คือ นอกจากฟรีรูลเรามีข่าวว่าให้ความสนใจเอาสเกลไปติดตามดูฟอร์มอยู่เรื่อย้วเนี่ยแมนซิตี้เองก็สนใจนี่คือกองหลังในสไตล์ที่ทีมใหญ่ๆที่ต้องการคนที่ออกบอลดีๆชอบเป็นกองหลังที่แต่ว่าจุดเสียก็คืออาจจะเป็นกองหลังที่ตัวไม่สูงสูงเพียงร้อยแปดสิบต้นๆร้อยประมาณร้อยแปดสิบถึงร้อยแปดสิบสองเท่านั้นนี่คือนี่คือจุดอ่อนคือเรื่องความใหญ่ของร่างกายคือไม่ใหญ่แต่เร็วและบอลเล่นบอลกับเท้าดีทางบอลดีแต่ว่าเสียเพียงเสียเพียงเรื่องของความแข็งแกร่ง ก็เดี๋ยวรอติดตามดูว่าถ้าลิเวอร์พูลเราขายรอบเลนในซัมเมอร์นี้จะไปเอาเบนไว้หรือไม่นะครับอา่าอันนี้อะไรเนี่ยมาดูที่เจนคอฟนะครับมาดูสัมภาษณ์สั้นๆนะเขาบอกว่าโอ้โหผมเนี่ยคิดถึงนักเตะของผมเหลือเกินนะเจะนคอฟบอกผมเนี่ยอยากจะเข้าไปโอบกอดนักเตะของผมเต็มที่แล้วนะอยากให้ซีซั่นที่กลับมาผมคิดถึงเหลือเกินนะแต่ว่าแน่นอนต่อให้กลับมาได้ ผมก็คงไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ไปกอดนักเตะนะครับคือเจนเขาก็รู้ตัวนะว่าตามกฎห้ามกอดอยู่แล้วนะในช่วงที่ถ้ากลับมาเตะได้ตามกฎโซเชียลดิสทานซิงนะแต่ก็แค่พูดได้ฟังเสียว,ว่าคิดถึงนักเตะมากๆนะครับและแน่นอนเราเป็นนักเตะเราเป็นมืออาชีพเราก็ต้องดูแลในเรื่องของตัวเองก่อนแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นแบบมืออาชีพก็คือแบบเขาห้ามก็คือห้ามจะไม่กอดนะนะแต่เขาแค่พูดใน้ฟังว่าอยากกอดเฉยๆนะครับ เนเขาบอกว่าถูกถามอีกนะครับนะนักข่าวถามหลายคําถามถ้าเกิดว่าคุณเซนอดีตนักเตะได้คนหนึ่งเนี่ยนะคุณจะไปเซนใครนะออาเซนอดีตนักเตะที่ที่แขวนสตาร์ทไปแล้วอะ่ะเจนเขาตอบว่าแน่นอนผมตอบง่ายเลยผมจะไปเซนสตีเวนเจอรลาตเข้ามาร่วมทีมนะเออนะเจนเขาบอกผมจะไปเซนเจอราตมาเลยผมจะเล่าให้ฟังเขาบอกนี้มีเรื่องสนุกสนุกให้เล่าให้ฟังคือผมอยู่กับสโมสร,รมาสี่ปีครึ่งเนี่ย จริงๆเนี่ยผมอยู่เมืองเดียวกับเจอหลาดนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่เคยเจอเขามาก่อนเลยคืออยู่มาสี่ปีครึ่งไม่เจอเลยแต่พอล็อกดาวน์เท่านั้นแหละพอรัฐบาลสั่งให้กักตัวอยู่บ้านเท่านั้นแหละแบบอ่าผมก็มีพาหมาออกมาเดินเล่นบ้างแป๊บหนึ่งซึ่งพอผมพาหมาออกมาเดินเนี่ยผมเจอเจอหลาดอยู่หกถึงเจ็ดครั้งเลยนะแล้วก็ผมเห็นเขาเนี่ยผมเห็นเจอหลาดเนี่ยเดินอยู่กับครอบครัวเหมือนกันดังนั้น,น,นกลายเป็นว่า ถ้าจะมองหาถึงส so ิ nice người, said, okay, ่งดีๆในช่วงที่กักตัวก็คือผมได้เจอเจอหลาดหกถึงเจ็ดครั้งอะแล้วเชื่อไหมมีครั้งหนึ่งเขาบอกว่าผมเดินจูงหมาอยู่แล้วผมก็คุยโทรศัพท์กับเชลลาอูริเย่อยู่สักพักหันไปอ้าวนั่นเจอหลาดนี่หว่าเจอหลาดเดินอยู่ก็คือแบบคิดดูแล้วกันว่าคุยโทรศัพท์กับอดีตผู้จัดการทีมเรียบูอะเจนคอบบอกนะคุยกับอูริเย่แล้วก็มองไปเห็นเจอหลาดเพื่อนเๆนีพี่น้องลองนึกภาพดูว่าแบบเออเนี่ยนี่คือแบบสิ่งที่มันดูเป็นความอบอุ่นนี่นะครับอื มาดูกันที่เรื่องราวของฟันดนะครับออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุนะครับที่ทําไมเขาถึงเลือกลิเวอร์พูลและเขาปฏิเสธแมนซิตี้และปฏิเสธเชลซีนะครับทำไมเขาถึงเลือก Real ool, ล, City, ล, Chelsea, ลิเวอร์พูลเขาบอกว่าก่อนที่ผมจะตัดสินใจมาลิเวอร์พูลเนี่ยผมก็มองทางเลือกอื่นๆแล้วนะมองแล้วมองไปถึงว่าเอ้ยแนวทางการเล่นของลิเวอร์พูลเป็นอย่างไรมองไปที่เพื่อนร่วมทีมว่าเป็นยังไรทีมที่ย้ายไปเป็นอย่างไรอนาคตมันจะเป็นยังไงวิเคราะห์ถึงเมืองวิเคราะห์ถึงแฟนบอลวิเคราะห์ถึงทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะ ก้ามาสู่สโมสรและผมก็สุดท้ายผมก็เลือกว่าเร์พฟูเหมาะสมกับผมที่สุดและก็สิ่งสาคัญคือผมย้ายมาผมก็มีส่วนในการอยู่กับทีมกับการพาทีมเข้าชิงในปีแรกที่มานะซึ่งมันก็เป็นโบนัสสาหรับผมนะและผมได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆได้รับประสบการณ์ที่มากยิ่งขึ้นกับการอยู่กับเร์พููและแน่นอนว่าฟานดไดก็ยังกล่าวต่ออีกนะครับว่าแน่นอนยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องพัฒนาตัวเองอีกมากมายผมจําเป็นต้อง ดูในสิ่งเล็กๆคือจะมองข้ามสิ่งเล็กไม่ได้รายละเอียดเล็กน้อยที่ผมยังคงทําผิดพลาดอยู่บ้างผมก็จะโฟกัสไปที่มันและผมจะพยายามพัฒนาตัวเองไปมากกว่าน,นี้เขาบอกว่าเขายังเชื่อว่าตัวเขายังสามารถพัฒนาได้อีกในวัย28่ปีเนี่ยยังสามารถ working ทำงานกับผู้จัดการทีมแล้วดีได้มากกว่าน,นี้นะครับก็ฟอนไดยังเชื่อว่าตัวเขาพัฒนาได้อีกนะครับทิ้งท้ายมาดูกันที่รอยคีนนะครับนะมีการเปิดเผยนะครับ นะจากอดีตโค้ชนะครับที่เคยอยู่กับนอตติงแฮมอดีตโค้ชนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับอัลฟรีฮาวนะครับอัลฟรีฮาวหรืออัลฟีเฮลลเนี่ยน่าจะอ่านประมาณใดประมาณหนึ่งนะครับเขาพูดถึงรอยคีนซึ่งเขาเคยร่วมงานกันตอนที่ดึงดึงไปร่วมทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ ate, ก่อนที่จะย้ายไปแมนยูเนะี่ยแต่ว่าตอนที่รอยคีนยังเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเนี่ยรอยคีนนะรอยคีนเขียนจดหมายเขาเล่าให้ฟังว่ารอยคีนเขียนจดหมายไปหาทีมดังหมดเลย ไปหาแมนยู U, ไปหาอาร์เซนอลแมนซิตี้ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลด้วยเขียนจดหมายไปหาลิเวอร์พูลว่าช่วยมาดูผมหน่อยนะช่วยมาดูผมเล่นหน่อยจะได้แบบเซ็นไปร่วมทีมแต่ว่าก็ไม่มีใครตอบรับข้อเสนอมีเพียงแค่นอตติงแฮมฟอร์เรสที่ตอบรับข้อเสนอแล้วมาดูแต่ว่านอตติงแฮมฟอร์เรสก็บอกไปว่าเฮ้ยโอเคเอาไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะนําเรื่องของคุณไปพิจารณาแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะติดต่อกันอีกทียังไงก็พัฒนาตัวเองต่อไปและวันนึง นัตติงแฮมฟอร์เรสก็มาเซ็นลอยคินไปอีกก่อนที่ลอยคินจะก้าวขึ้นมาโหโชว์ฟอร์มไดย้ยอดเยี่ยมแล้วก้าวขึ้นมาเป็นแบบไอคอนของแมนยูในเดของศึกพรีเมียร์ลีกคนหนึ่งที่แบบได้รับการยกย่อง,องว่าเป็นกองกลางตัวรับที่เก่งที่สุดของพรีเมียร์ลีกคนหนึ่งนะครับก็นะครั้งหนึ่งนะถ้าลิเวอร์พูลไปดูลิเวอร์พูลเราอาจจะประทับใจลอยคินก็ได้นะแต่ว่าลิเวอร์พูลเราไม่ยอมไปดูเองนะครับลอยคินเขียนจดหมายตอนเป็นเด็กเลยนะครับว่ามาดูผมเล่นหน่อยนะขอร้องเถอะนะครับไม่อย่างนีนเาาจจ้เห็น รอยคินอยู่กับทีมเราไปแล้วหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครทราบนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจ,นจบคลิปนี้นะครับนะฝากกด subscribe ในช่องของผมนะครับเอาไว้ด้วยกดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนข่าวสาร IG Facebook ก็ติดตามได้เช่นกันขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกเจ้าด้วยนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับร้านอาหารญี่ปุ่นชิชิเซ็ตพอยต์กรุ๊ปนะครับตัวแทนนาเข้ารถยนต์อิสระนะครับกระเบนเนปนะครับยาแก้มวดเมื่อยตากระเบนเนปพรีเมียมคลาสพิซซาทั้งหมดนี้ฝากเอาไว